านก็รายงานสถานการณ์ให้ทราบแล้วก็มีการติดตามการพยากรณ์ต่างๆที่คุณทั่วไปอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการในเรื่องของการเตือนภัยให้น้องประชาชนถ้าจุดไหนจะต้องให้ความยกนะคะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะนอกเหนือการคาดการณ์นะอย่างเช่นที่พะเยาเมื่อเช้าที่เกิดขึ้นนะคะท่านอัครก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเรื่องของประตูระบายน้ำของจังหวัดนี้ก็กำชับให้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่สัปดาห์ตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะทางกรมชลเองเนี่ยคือณขณะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีทั้ง3ท่านยังไม่สามารถสั่งการใดๆได้เพราะว่าการแปลนโยบายยังไม่เสร็จสิ้นนะคะก็ทางกรมชลผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับอธิบดีลงไปแล้วก็ผอ.สำนักระบายน้ำทุกหลายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามกำหนดก็มีความมั่นใจได้ว่าทุกๆคันกั้นน้ำทุกๆสำนักทุกประตูระบายน้ำมันมีความเข้มแข็งป้องกันได้ฝั่งรายงานที่ทราบถึงความเสียหายของพี่น้องในแต่ละพื้นที่ก็สิ่งที่ท่านนายกเป็นห่วงคือหนึ่งเรื่องของความรวดเร็วในการที่จะสามารถเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ก็เรื่องของจำนวนความเสียหายที่ได้หารือร่วมกันว่าจะมีวิธีการใดๆที่จะทำให้สามารถชดใช้ความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดเราก็จะมีที่ท่านอนุทินนะคะได้เสนอในเรื่องของการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบอุทกภัยนะคะก็จะตามที่ท่านนายกได้แถลงไปแล้วเมื่อวานนอกจากนั้นก็จะมีท่านสมศักดิ์ได้เสนอให้มีการคิดหาเรื่องถึงแผนในการแก้ไขระยะยาวเป็นการป้องกันแทนที่จะเป็นการเยียวยาเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเยียวยาในแต่ละปีทุกท่านก็คงทราบนะคุณตัวคุณทราบมันสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกันก็อันนี้คงจะเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญของรัฐบาลต่อไปตัวอาจารย์เองก็ได้ให้ความเห็นกับที่ประชุมไปว่าทางกระทรวงเกษตรสหกรณ์โดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานพร้อมที่จะสนับสนุนเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญทั้งหลายแต่ขอให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันแล้วก็รับฟังเสียงจากทุกฝ่ายให้รอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้ที่เสนอในที่ประชุมก็ขอให้เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้กรุณาเป็นประธานในคณะกรรมการที่จะศึกษาทบทวนโครงการต่างๆที่ทางกรมชลได้เคยศึกษาไว้ว่าเราจะนำโครงการใดมาปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะลำดับความสำคัญว่าโครงการไหนจะทำก่อนทำหลังก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นท่านรองประเสริฐจันทระรุ่งทองนะคะที่จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องการศึกษาโครงการแก้ไขป้องกันระยะยาวอันนี้ก็คือจะเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยใช่ไหมคะในส่วนของใช่ค่ะมาตรการระยะยาวเพื่อให้มันสำเร็จผลได้อะค่ะที่หารือกันในที่ประชุมรวมทั้งตรงกับที่เราได้เรียนท่านคุณรัฐมนตรีพลกรสุวรรณรัตน์ในเมื่อวันศุกร์ที่13กันยายนนะคะว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ในโครงการขนาดใหญ่ทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ก็ด้วยเดชะพลานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระชนกาธิเบศรด้วยนะคะที่ท่านเสด็จไปที่ใดก็มีพระราชดำริให้มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำฉะนั้นเราก็หวังว่าจะเป็นโครงการระดับรัฐบาลที่เราพร้อมจะเข้าไปเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแต่ขอให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพย์ที่เราจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่นะคะแล้วก็กระทรวงอื่นๆอีกที่จะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนให้โครงการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงความจำเป็นแล้วก็ต้องรับฟังเสียงของเขาด้วยว่าข้อดีข้อเสียผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรถ้าหากว่าจะตัดสินใจทำอะไรก็ดีก็ต้องรับฟังเสียงของเขาค่ะ